สุดยอดครับผมและถึงร้านแบบถึกใจด้วยละครับเมื่อนี้เป็นหมูกรอบครับผมเต็มเลยจังสีนะขนาด4โมงหาโมงแรงแล้วนี่ต้องใส่เปิดทั้งคืนผมเนี่ยครับนี่เดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศร้านก่อนดีนุ่มปากไหมคุยคั่วกันแบบสุดยอดนะครับผมครับหัวผู้ทิพย์อาหารตามสั่งเมนูอาหารเพียบเลยโอ้ตะมื้อนี้เห็นหมูกรอบแล้วจังออกเมนูหมูกรอบไปแล้วครับผมน้ำสูบบุหรี่นะครับผมโอ้นี่เท่เลยหมุนได้บ่นี่อันนี้บ่รู้อีหยังครับนี่บ่เคยเห็นดูแค้นครับผมเจ็ดเดือนขายหอดน้ำได้ครับสองถุงน้ำทุ่มเลยครับเป็นหมูกรอบเพียบเลยสับปะหันเลยครับเสร็จใหม่ๆเมื่อกี้หอมๆเลยจ้าขอบคุณค่ะเมนูไหนเด็ดสุดครับดูนี่ป่าลุยสวนค่ะป่าลุยสวนแล้วก็ต้มแซ่บแล้วก็ซุปเปอร์คาร์ไก่โอ้โหเป็นเมนูเด็ดๆเลยแม่เพราะว่าอยู่นี่หนูเฮ็ดอยู่กรุงเทพมาไหมคะครับเปิดร้านอยู่พุทธมณฑลสายหนึ่งแต่เก่าก็ออกรายการตลกแหละครับก็เลยกลับมาอยู่บ้านก็เลยมาเฮ็ดร้านอาหารเจ้าของบ้านเจ้าของได้บ่ครับแม่นเก่าก็อยู่สายหนึ่งรายการตลกแหลกของบอลเชิญยิ้มนั่นแหละครับออกก่อนรายการเฮ็ดอีหยังครับเปิดร้านอาหารนี่แหละค่ะสไตล์ก็คือกันนี่แหละครับมาอยู่เพื่อจัดร้านนี่แหละโอ้สุดยอดเลยครับผมอยู่กรุงเทพฯหนูก็จัดได้สิล่ะค่ะแต่ว่าเซาทีก็เจ้าครับเซาทีของป่าอยู่เย็นอยู่ย่านสายหนึ่งเขาจองมือเพื่อเบิร์ดเนี่ยป่าอยู่เย็นนะจ๊ะป่าคอตัวใหญ่ๆอยู่แถวราชพฤกษ์กันล่ะครับเมนูอันนี้อยู่นี่เลยจ้ะเมนูอะไรแพงสุดแพงสุดก็ป่าลุยสวนลุยสวนเนาะป่าคอแพงสุดก็220ตะกะผงกะหรี่นี่มีแซ่บตะกะผัดชาคือเฮ็ดได้ครับผมไปเรียนมาบ่โบเด้ค่ะจ้าอันจ้างกุ๊กละกะมาเฮ็ดกระเผาพร้อมก็เลยฝึกเอาสินะค่ะอยู่นี่ก็ต้มแซ่บแซ่บครับต้มแซ่บหมูตุ๋นละกะซุปเปอร์ขาไก่ผัดชายำนี่นี่ตื้อโอเคครับผมอยากลองมาลองกับผมรับรองผมพี่บังผมว่าเพิ่งการตัดหลานแล้วก็เป็นอันค่ะสอบถามได้ค่ะก็ดีค่ะมีเรื่องที่ว่าตะเกากับละเมาก็สางอยู่กรุงเทพครับเบื่อก็เลยเฮ็ดร้านอาหารนี่แหละค่ะครับจ้ะวันโควิดมาก่อนโควิดอยู่ปีนึงครับกันตอนโควิดตกคงสีแบบเอาของมาบ่ได้นี่ก็ค้นของมาเบิดเลยค่ะคงไปพวกมีหยังก็เอามาแค่ปุ่นน่ะครับร้านก็ค่ะออกแบบเองครับตายคืออยู่เทพฯล่ะมันสิแบบจัดได้สั่นล่ะดื่มได้ยินบ่ครับจ้ะกินเหล้าได้บ่ครับร้านนี้ใช่ค่ะมีใบอนุญาตยังเรียบร้อยโอเคครับแต่ว่าฉันร้านเราบ้านทั้งวงอ่ะร้านนั่งเล่นแล้วก็ร้านแตกล่ะแต่ว่าของเฮ็ดก็สําหรับปวดคือใหญ่มากินแม่แล้วก็เพื่อกันได้อำเภอน้องมานตำรวจนักสืบเพิ่งกับไปทรงไห่สถานีนี่สินะคะครับเป็นที่นี่กับหมูปลาทานเกณฑ์แซ่บเป็นอาหารง่ายๆค่ะตามเมนูที่นี่ที่ได้เลยป่าลุยสวนปันเมืองแม่ปันหนึ่งซีอยู่ด้วยเจ็ดเองได้ป่ะครับเจ็ดเองมือตุยาจริงนี่ก็น้องเคยครับอันนี้ก็เพื่อนเจ้าของนี่แหละเบิ่งดิผักกระปุกเอาเองบางเทื่อค่ะซุปข้างหน้าหมักเน่าอย่างสิลึกอันนี้ทานซึ้งไงเป็นกระปิ่นสวนน่ะจ้ะครับสวนของเจ้าของเองพวกกล้วยพวกอันอย่างสิไม่น้อยที่แหลกมาซื้อรถเด็ดที่ผมรักที่นี่ก็เลยแบบเก็บลูกค้าไปก่อนเก็บเงินก่อนมาทำแบบมีเงินเยอะส่วนมากบรรยากาศดีได้ดีครับสวนนั่นสิเขาจะนิยมด้วยครับทุกคนนี่กันมืออื่นนี่วิรพงษ์กับลูกค้าก็มากินแล้วเองแม่ครับ
็บเนื้อกรอบเลยมีเห็ดครับพวกหัวค่ะปลาเจ้าของเองปลาที่พี่หลักที่ว่าเป็นปลาตัวไหมคะที่รวมกับหลังมันพี่พัดกะเพราหมูกรอบครับผมหมูกรอบก็เฮ็ดเองครับหมูกรอบเฮ็ดเองค่ะเพิ่งเฮ็ดแล้วให้มันเย็นก็จังงั้นเก็บค่ะเฮ็ดเองกินเองต้มเองสวัสดีค่ะพี่พัดกะเพราไอ้จานเท่าไรครับนี่ไอ้ดาวด้วย45บาทค่ะ45บาทค่ะส่วนซุปอะไรปุ๊บครับพี่เราจีนค่ะโอ้แต่เราจีนด้วยบ้านเราไม่มีนะคะครับแมนครับเอามาเต็มที่ในการไปแบบสุดยอดดีมากครับแบบแซวแน่นอนรอบที่หมดเลยครับเอามาเต็มที่เจออะไรคุณเตรียมเลยอันนี้ชื่อกับข้าวหอมนะคะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาปริมาณถือว่าโอเคครับผม45บาทราคาปกตินะครับนะชิมรสชาติที่เด็ดแต่ผมโรยตักกระพริกตำปลาลงไปกับซอสพริกไปแล้วครับผมของโปรดขาดบ่ได้2อย่างนะครับเขาเป็นก้อนสูงเลยสองข้างลงมาซิมแต่แบบนี้แต่น้ำซอสเดิมเดิมของเขาเฉยๆอะไรครับเบิ่งแต่ไฟกับเติมมันเราจีนลงสุดท้ายแล้วสั่งมาจากกรุงเทพพร้อมเราจีนเพิ่นแค่นี้ก็สุดยอดแล้วแซ่บมากครับผมท่านตรงนี้หมูกรอบเลยมีแต่น้ำลาดด้วยซื้อนี่มาเห็นนี่ซื้อหมูกรอบกับเขาหอนรสชาติผมมักเลยหอมหวานนิดหน่อยแซ่บมากผมทานร้านนี้ต้องให้เดาพี่เด็ดมาผิดเยอะๆตรงแบบนี้แซ่บมากผ่านเขาร้านเปิดใหม่เพิ่งเห็นขอบมากคุณร้านไหนเปิดไหมต้องลองเมนูอีกวันเลยใช่ผมมุกขวาครับผมแต่เมนูอยู่พันก็เมนูอื่นสุดยอดสาใจได้บ่นี้กินเห็นชัดๆแล้วที่นี่เขาจะเต็มใส่กะเพรามาอุ้ยมากจะได้แต่บะหมี่สุกอ
พราะสระลุงแบบนี้เยอะเลยเต็มจานครับผมที่กินแห้งเหลือทุกเม็ดคุกเข่าเลยอาหารเขาหน่อยอยู่ในจานเขาจังสีนี้รสชาติทุกเม็ดจังเพิ่มน้ำบางไปอีกจับประกันได้ชาติมากกว่าเยอะนี่เสียอยากกินน้ำมาอีกคือว่าได้เยอะด้วยครับหมูกรอบต้นจีนไงจีนไงจีนน้ำอ่ะจิ้มบ้างครับผมเป็นพาร์ทฟรีมือเลยมันก็อยู่กรุงเทพมากกว่าอยู่ร้านแต่ลูกก็นะครับส่วนมากคนจะมาชิมทั้งคืนอยู่แล้วครับผมว่าจะมีศิลปินบูไทยครับยุโรปงอยู่นี่คนมาเบิ่งมาล่ำเนี่ยเขาจะมาพักแถวนี้แล้วก็ร้านอาหารจะเลื่อนดีคนมาเที่ยวหลายรีสอร์ทร้านอาหารเยอะแยะร้านเก่าก็เยอะแยะไปก็ถามบ่อยเปิดคำม่วงครับผมกระชินบ้านลูกอีสานนี่แหละแต่มากไปแล้วครับผมดูดอด